สวัสดีครับผมเลนจากไอแมคกับโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แรงของคู่ต่อสู้ในการช่วยให้เราทุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าดูคลิปวิดีโอเราไปแล้วก็เวลาทุ่มบางคนอาจจะเจอคนที่แข็งแรงเขาเก่งต้านเราอยู่นะครับอย่างเช่นผมเข้าอีโป้งแล้วพี่เขาต้านนะครับไอ้คนนี้ต้านมาติดอะไรประมาณนี้นะครับเราใช้วิธีแก้ก็คือใช้แรงในการหลอกศัตรูนะครับอย่างเช่นตามหลักก็คือเวลาเราผลักศัตรูไปเขาพยายามต้องต้านกลับมาอยู่นะครับไม่มีใครที่ตอนแข่งวีโดแล้วเราผลักไปปุ๊บเขาจะไปได้ง่ายแรงเขาต้องต้านกลับมาอยู่แล้วหรือไม่เวลาดึงมายังไงเขาต้องเกณฑ์กลับไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับเวลาเราผลักคนนะครับเพราะเขารู้ว่าเราจะผลักเขาก็เกณฑ์กลับมาอยู่แล้วเราใช้หลักนี้ในการทุ่มนะครับครับท่าแรกที่เราสอนก็คือท่าโอสโตการินะครับโอสโตการินคือการทุ่มให้ศัตรูล้มไปทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นการทุ่มท่านี้เราต้องหลอกมาให้ศัตรูแรงมาด้านหน้าให้ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องใช้ข้อมือนะครับในการดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บเกณฑ์ใช้ข้อมือยันเอาไว้นะครับให้ศัตรูไม่โถมมากเกินไปพร้อมกับแขนนี้ไปคนละทางกันนะครับเราเวลาเล่นโอโต้เราจับให้ลึกๆนะครับให้ไปคนละทางกันเพื่อที่ตอนเขากลับไปตอนที่เขาโถมตัวกลับไปนะครับเวลาเขารู้ว่าเราดึงเขาจะเอาตัวกลับไปนะครับเราได้ใช้แขนนี้ในการทุ่มต่อได้โอเคมาดูที่ขานะครับขาก้าวขาซ้ายไปนะครับให้อยู่ประมาณระดับเดียวกับปลายเท้าเขานะครับส้นเท้าเขาให้อยู่ระดับเดียวกันหน้าเราจะไม่ก้มลงหรือเงยขึ้นนะครับเราจะมองตรงๆพร้อมกับการใช้ไหล่นะครับใช้หน้าอกเราชนกับหน้าอกเขาประมาณนี้ปลายเท้าในการเข้าท่านี้ต้องให้มุ้งลงอย่างนี้นะครับใช้นิ้วเท้าอยู่ที่พื้นเพื่อเราจะเตะขึ้นง่ายๆพร้อมตัดไปด้านหลังนะครับการเข้าพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับตาลงข้างหน้านะครับอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวทุ่มให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่าต่อไปนะครับคือการใช้ประยุกต์กับท่าอีโป้งเซลล์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านี้จะเป็นการหลักในการใช้อีโป้งแบบจับปกนะครับถ้าเจอคนที่ปกใหญ่หน่อยหรือว่าเอาเข้ายากครับแล้วก็เปิดเยอะๆให้มันแน่นเลยท่านี้จะไม่มีปัญหาคนปกใหญ่แต่ถ้าเป็นมอเต้เจอคนที่แบบเสื้อเล็กๆครับเราจะเข้ายากหน่อยเดี๋ยวมาดูท่าอีโป้งก่อนนะครับท่าอีโป้งนะครับปกติเราจะเปิดท่าทางนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะวางแขนอาจจะพยุงแขนนี้ไว้จับให้เราได้เปรียบนะครับทีนี้เราใช้ข้อศอกนะครับในการหลอกอาจจะเป็นอย่างนี้สะบัดให้มันเร็วๆนะครับสะบัดปุ๊บพร้อมเปิดอีกทีเพราะว่าเวลาสะบัดทางนี้คนส่วนมากนะครับจะต้านหน้าแน่ๆเพราะเขาคิดว่าเราจะเล่นท่าที่มาทางนี้ได้เหมือนกันถ้าเรากลัวว่าเขาจะจับทางได้เราก็อาจจะสะบัดสักสองรอบทีนี้เราเปิดขึ้นนะครับพร้อมเข้าท่าอีโป้งเราก็สามารถทุ่มศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะอีโป้งเราไม่สามารถจับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนตอนแข่งเขาจะยืนระวังมากเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบนะครับถ้าคนที่ชินจังหวะอย่างนี้แล้วบางทีอาจจะหลอกปัดหลอกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าทำประมาณนี้ให้คล่องก่อนครับครับการหลอกท่าสุดท้ายนะครับก็คือหลอกข้อท่าตรงโมนางเย็นนะครับซึ่งจะเป็นท่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับก็คือเราจับตรงโมนางเย็นคือการลงไปนอนพร้อมขีดกับตัวโยนไปด้านหลังนะครับท่านี้อาจจะใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ครับเพราะว่าเราเจ็บกว่านะครับแต่ว่า
ในการแข่งค่อนข้างใช้ได้ผลเลยครับท่านนี้การหลอกก็คือทำไงก็ได้ใช้ท่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาไปด้านหลังนะครับอาจจะเกี่ยวโคฟูจิคุริโคเอ็นนะครับบางคนอาจจะล้มเลยแต่บางคนไม่ล้มเขาจะต้านกลับมาไม่ได้นะครับเราใช้ทุกวันเขาต้านกลับมาในการเข้าท่านะครับเดี๋ยวดูผมเข้าท่าโคให้ดูก่อนครับโคคือการเกี่ยวข้างในนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำท่านี้ได้เราก็ฝึกท่าตรงมือนังหิให้คล่องก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับช้าๆนะครับตอนแรกถ้าเขาเอาขานี้มาอยู่ด้านหน้าเราเกี่ยวข้างนี้ให้เปิดก่อนแล้วตัดไปด้านหน้าอีกทีนะครับเขาบอกทีนี้เราเอาเอวสอดเข้ามาครับพอค่อยๆนั่งถีบลงไปครับถีบนี่ก็โยนไปด้านหลังนะครับต่อปุ้มครับครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็จะประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับกับคลิปวันนี้นะครับก็คือวันนี้ผมได้สอนว่าวิธีการใช้แรงของคู่ต่อสู้ในการพุ่งนะครับให้มันง่ายขึ้นก็ท่าพวกนี้อาจจะยังทำไม่ได้เลยนะครับเราต้องกลับไปฝึกฝนให้ชำนาญมากขึ้นนะครับแล้วถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแมทกับโจ้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ